หลังจากที่คลิปของชอนบูรณะฮิรันได้ออกมาชี้แจงอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเหมือนจะว่าเขาเนี่ยฝังตัวเองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะหรือว่าจะเป็นการชี้แจงนะเพราะว่าแผลต่างๆที่เขาออกมาให้เนี่ยมันมีช่องโหว่มากเลยเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องใบเสร็จนะฮะที่ออกแล้วมันดูแบบเบิกไม่ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เงินบริจาคทำโปรดักชันบูทลงช่องตัวเองหรือว่าจะเป็นความไม่สมเหตุสมผลการรับเงินบริจาคได้น้อยเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการเงินแปลกๆหรือพฤติกรรมการโพสต์แปลกอย่างเช่นการโพสต์แล้วไม่ให้โชว์สลิปหรือเปลี่ยนบัญชีบริจาคเป็นชื่อตัวเองแล้วก็อย่างเช่นความไม่โปร่งใสนะอย่างเช่นแบบไม่โชว์สเตทเมนต์หรืออะไรอย่างนู่นนี่นั่นนะฮะคำถามคือชอนเนี่ยเขาไปยุ่งเกี่ยวกับไฟป่าเชียงใหม่ได้ยังไงนะฮะอันเรื่องอื่นผมจะไม่พูดถึงนะเรื่องอย่างเช่นแบบที่เขาชมประวิตรอะไรน่ารักอย่างเงี้ยนะแล้วแต่เขาจะชอบผลิตการก็ช่างหัวมันนะแต่ถ้าแบบอันนี้คือเรื่องของเงินบริจาคนะเราต้องพูดถึงนะเพราะว่าถ้าเขาทำแบบนี้กับคนไทยจริงเนี่ยถือว่าเหี้ยนะฮะถือว่าเหี้ยจริงๆนะฮะอาจจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือความไม่มีประสบการณ์อะไรหาเหวอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ถ้ามาเอาเงินบริจาคแล้วก็ไม่มีความโปร่งใสอย่างเงี้ยนะฮะสมควรโดนด่านะครับเพราะว่ามันแย่จริงๆนะใครที่หากินกับความหวังดีของคนเนี่ยนะฮะเพราะว่าเงินบริจาคที่ทั้งประเทศให้เนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้คนเชียงใหม่สู้กับไฟป่านะฮะบริจาคให้เจ้าหน้าที่นู่นนี่นั่นนะฮะแต่มึงเนี่ยเอาเงินมาทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะบอกกันเลยนะฮะว่าเขาเนี่ยได้เงินเขาแจงมาบอกว่าได้เงินประมาณ 850,000 นะฮะ 850,000 เนี่ยแบ่งเงินการใช้ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกเลยนะครับ 250,000 นะเอาไปกับค่าโปรดักชันของตัวเองนะฮะเอาไปโพสต์ลง Facebook บูทลงช่องตัวเองนะฮะประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้คนรู้จักนะเขาบอกอย่างนี้นะฮะถ้า 250,000 ใน 850,000 นะคิดเป็นเงินก็คือ 1/3 แล้วนะฮะ 33% ของเงินบริจาคมึงเอาไปลงช่องของตัวเองนะฮะมึงบ้าหรือเปล่าไอ้สัตว์33% เลยนะฮะเงินบริจาคยังไม่ถึงมือเลยนะฮะแล้วอีก 600,000 กว่าเนี่ยนะฮะมันบอกว่าเอาไปซื้อหน้ากากโควิดบริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าไอ้เหี้ยเขาบริจาคไฟป่านะครับไฟป่าเกือบ 90% แล้วเนี่ยมึงเอาไปลงอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับไฟป่าเลยนะฮะและแค่ 10% เองนะที่มึงบริจาคช่วยไฟป่าเองนะฮะซึ่งมันเงินเป็นเงินไม่เยอะแสนไม่ถึงแสนเลยด้วยซ้ำนะฮะมึงบ้าหรือเปล่านะครับมึงใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่านะมันเกินไปไหมนะฮะและอย่างหลายๆอย่างที่เขามาชี้แจงนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นบินหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนะฮะอย่างเช่นเนี่ยบินเนี่ยดูนะฮะบินเป็นบินส่งของแบบคือเป็นร้านแบบเหมือนร้านโชว์หวยทั่วไปอ่ะแล้วแบบเหมือนจะเอาถามเหมือนเท้าถามมาแล้วว่าจะบินไหมเราบอกว่าเอาเนี่ยแล้วเขาเขียนเป็นบินแบบเขียนเอาเฮ้ยมึงซื้อของเป็นหมื่นเลยนะเว้ยบินอย่างนี้เหรอเนี่ยเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังมีการแบบมันเมคเอาได้อ่ะมันไม่มีที่มาที่ไปของเงินนะฮะประเด็นคือเขาไม่ยอมโชว์สเตทเมนต์นะฮะว่ามันได้เท่าไหร่นะซึ่งมันไม่สำคัญเลยเอาบินมาโชว์นะคุณจะซื้อมันเท่าไหร่ก็ได้เพราะบินเหล่านี้มันเมคได้นะฮะคือมันไม่มีความอะไรเนี่ยวันที่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีสามารถวัดพิสูจน์ได้ผมอาจจะเขียนวันนี้ก็ได้บินแต่ลงเป็นวันที่27การจะโชว์หลักฐานอะไรแบบนี้นะฮะมันจะต้องมีที่มาที่ไปนะไม่ใช่อยู่ดีก็มาโชว์แล้วก็มาอ้างว่าเนี่ยซื้ออันนี้เนี่ยฮะเขาอาจจะซื้อจริงก็ได้นะแต่หลักฐานแบบนี้มันยังฟังไม่ขึ้นคุณเอาว่าคุณเอาเงินไปทำอะไรยังไงแน่นอนว่าเขาไม่ทำอย่างนี้ก็คือมันไม่โปร่งใสนะฮะแนะนำนะให้เขาเนี่ยโชว์สเตทเมนต์นะเพราะว่าคนอยากรู้นะแล้วการไอ้บัญชีธนาคารนี้ด้วยนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาเปิดเป็นบัญชีรับบริจาคนะครับแต่ไปมาแล้วก็บอกว่าไปพูดในคอมเมนต์แล้วบอกว่ามีผู้ใหญ่นะครับบอกว่าให้โอนเข้าบัญชีโดยตรงของชอนเองเฮ้ยคำถามจริงมึงเป็นบ้าหรือเปล่าไอ้สัตว์มึงเป็นบ้าเหรอนะฮะเงินบริจาคมึงจะโอนเข้าบัญชีตัวเองได้ยังไงเอาอะไรคิดนะครับมึงไม่เห็นกรณีอย่างเช่นน้ำท่วมอุบลเหรอของบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยที่โอนเข้าบัญชีตัวเองนะอันนั้นน่ะคือจะว่าก็ว่านะของบินเนี่ยมันมีเหตุผลเพราะว่าเขาต้องการเอาเงินนะครับออกมาใช้โดยเร็วแล้วเอาไปแจกชาวบ้านโดยเร็วนะผลประโยชน์อาจจะมีได้เสียๆอันนี้ผมไม่รู้นะฮะนะอาจจะมีก็ได้นะครับแต่เราไม่รู้นะแต่ตอนนั้นคือชาวบ้านเขาต้องใช้ทันทีนะแล้วเขาก็ทำภาพให้เห็นว่าเขาเป็นบริจาคเงินให้ชาวบ้านจริงๆเขาไม่อยากให้มันมีเป็นบริษัทอันนั้นก็ขอเข้าใจนะครับแต่มึงเนี่ยอะไรก็ไม่รู้มาบริจาคของตัวเองแล้วก็ไม่มีการแจ้งไม่มีการแจงอะไรเลยก็เอาเงินไปทำคลิปของตัวเองมึงบ้าหรือเปล่าไม่เรียนรู้เหรอนะฮะว่าถ้าเงินเข้าไปในบัญชีตัวเองเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเกิดการช่อโกงได้นะฮะเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครครับแล้วตัวมึงยังชอบโชว์รถหรูรถอะไรเลยนะฮะนะฮะมันมีแนวโน้มนะฮะที่จะทำให้มึงเนี่ยเป็นคนโกงนะครับเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยพูดตรงๆนะฮะมันไม่เข้าใครออกใครนะครับพอมันมีเงินเยอะแล้วทุกคนก็ต้องมีกิเลสตัณหาทั้งนั้นแหละแล้วก็อยากสงสัยนะว่าผู้ใหญ่คนไหนมันบอกให้มึงทำอย่างนี้นะฮะน่าจะตบกระโหลกนะนอกจากไม่ได้หวังดีแล้วยังทำให้มึงเดือดร้อนอีกด้วยนะครับกูบอกเลยนะครับว่าและอีกอย่างหนึ่งนะครับในใต้โพสต์ที่เขาในที่เขาโพสต์เนี่ยซึ่งโพสต์นั้นเนี่ยนะครับมียอดไลค์เกือบแสนกว่านะครับมียอดแชร์ก็เกือบหลายหมื่นเหมือนกันนะครับเกินเกือบ 6-7 หมื่นเขาก็เลยบอกว่านะฮะใครที่โพสต์เงินแล้วนะครับไม่ต้องโชว์สลิปอย่างนี้ก็ได้เหรอนะปกตินะฮะถ้าเราบริจาคใครทั่วไปนะใน Facebook เราก็ต้องโชว์อยู่แล้วนะบอกว่าแบบเราโอนไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขารู้ว่าเราเนี่ย
มันได้ช่วยเหลือเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบโมเมนต์นึงน้อยที่คนอยากกระตุ้นอยากให้คนทำบุญนะแต่มึงบอกไม่ต้องโชว์นะคำถามคือหวานเลยล่ะสิครับเพราะไม่มีใครโชว์ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีหลักฐานที่คนจะมาตรวจสอบนะฮะเจตนาจริงๆแล้วคืออะไรนะทำไมไม่ให้โพสต์เพื่ออะไรนะฮะทำไมพูดอย่างนี้แล้วก็มีคนใน Twitter นะเขาไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะได้ 850,000 จริงๆนะเขาเอาบินสลิปที่คนโพสต์นะฮะในคอมเมนต์ของชอนเนี่ยเอาไปบวกกันนะครับปรากฏว่าเกินล้านคุณจะตอบเรื่องนี้ยังไงขนาดแค่นี้มันยังไม่ตรงกันแล้วนะเนี่ยแล้วไปเทียบอีกกรณีหนึ่งนะครับที่รับบริจาคอย่างเช่นของคุณวรรณสิงห์นะวรรณสิงห์ประเสริฐคุณนะอดีตดารานะซึ่งตอนนี้ก็ผันตัวมาเป็นผมเรียกว่าเป็นนักสารคดีนะฮะนักเดินทางเขาก็ได้เปิดรับบริจาคเหมือนกันแต่อันนั้นคุณต้องทำความเข้าใจความต่างนะฮะวรรณสิงห์มีคนตามแค่ 500,000 ส่วนไอ้ชอนเนี่ยนะฮะคนตาม4ล้านซึ่งในตอนนั้นนะไม่ได้ตอนยอดที่มันลดนะไอ้ชอนเปิดเดือนหนึ่งนะครับ30มีนาจนถึง1พฤษภาครับส่วนวรรณสิงห์40ชั่วโมงนะครับวรรณสิงห์ได้เกือบ3ล้านนะฮะไอ้ชอนได้ 800,000 คุณคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมความเสียหายสมผลพูดแค่นี้แหละถ้าในฝ่ายของติ่งของชอนเนี่ยแค่บริจาคคนละ10บาทมันก็เกินล้านอยู่แล้วนะฮะแล้วแชร์นะมันคนเยอะมากนะฮะซึ่งในคอมเมนต์เนี่ยก็มีคนหนึ่งนะฮะโอนแล้วก็มีเงินในสลิปที่เขาส่งไปให้เนี่ย 20,000 บางคนเขาก็อาจจะโอนเยอะกว่านั้นก็ได้นะฮะซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้นะผมในความคิดของผมนะผมเชื่อว่ามันเกินแน่นอน 850,000 แต่ทำไมเขาต้องเอาแบบนี้มาไม่แจงนะฮะถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงๆนะฮะถ้ามีกระแสขึ้นมาเนี่ยเขาต้องเอาสเตทเมนต์เนี่ยมาแจงให้ดูแล้วนะฮะแต่เขาก็ไม่มาแจงนั่นแหละนะครับนี่คือเรื่องแบบเงื่อนงำของการไม่บริจาคเงินเอาง่ายๆว่าดาราจำได้ไหมดาราที่เป็นโรคอะไรไม่รู้เป็นอะไรนะเป็นวัณโรคหรือเปล่าอะไรเนี่ยที่เป็นดาราผู้ชายนะที่มีเอมมี่ระดมบริจาคนั่นน่ะก็ไม่นานนะขนาดขี้หมูขี้หมาเลยบอกเลยได้ตั้ง8ล้านนะฮะอันนี้แบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคนเห็นตั้งเยอะเนี่ยแชร์เป็นแสนอย่างเงี้ยได้800,000 เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะมันก็นั่นแหละนะฮะไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะทำยังไงเพราะว่าแผลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเหลือเกินการจะชี้แจงอะไรมาเนี่ยโดยความคิดของผมนะว่าเขาทำแบบเพื่อโปรโมทตัวเองอ่ะมันไม่ได้ทำจากใจจริงนะฮะอะไรหลายอย่างเนี่ยเขาก็อาจจะแบบไม่ได้ประสานงานจริงนะฮะอย่างเช่นเขาอาจจะบริจาคอะไรแต่การบริจาคแบบสร้างภาพไงนะฮะไม่ได้เข้าไปแบบช่วยแก้ปัญหาจริงๆมันเขาอาจจะมองว่าแบบทำแบบแค่นี้ก็ได้ก็ได้นะฮะแต่ลึกๆแล้วเขาไม่ได้อยากทำไงมันทำให้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยไม่ออกมาปกป้องเขานะฮะอย่างเช่นอะไรนะแขกเมื่อวานเนี่ยเขาก็ไปถามเนี่ยถามผู้ว่าเชียงใหม่ว่าเนี่ยกลุ่มของชอนเนี่ยแล้วรู้จักกลุ่มของชอนไหมที่เข้ามาช่วยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักเป็นอะไรที่น่าแตกมากนะตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคือตอนนี้ไอ้จอนเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนขี้นะฮะคือใครเข้าไปยุ่งด้วยเนี่ยซวยนะครับนะขณะประมิตรยังไม่เอาอ่ะคิดดูไม่ว่าจะเป็นใครนะฮะแล้วยังมีเรื่องที่มันมาพัวพันกับเงินบริจาคเนี่ยนะครับบอกเลยนะฮะซวยนะใครก็เอาไม่ได้แหละไอ้แบบนี้เนี่ยนะฮะก็ไม่รู้ว่าการคิดในแง่บวกของเขาเนี่ยจะช่วยเขาได้ในเรื่องนี้หรือเปล่านะฮะนี่แหละคือโลกแห่งความจริงนะฮะไม่จานคิดแง่บวกก็ไม่รู้ว่านะฮะถ้าผมเป็นเขาตอนนี้นะก็คงจะคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำยังไงเพราะตอนนี้เขาได้รับผลกระทบแบบเยอะมากนะฮะถ้าเขากลับมาได้นะฮะความเชื่อมั่นเขาก็จะหายไปนะฮะสิ่งที่เขาต้องทำตอนนี้ก็คือเขาต้องรีบชี้แจงนะฮะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะครับมันไปใช้ถูกใช้ยังไงนะฮะและที่ไหนยังไงเพื่อที่จะได้เรียกความเชื่อมั่นของเขากลับคืนมาซึ่งตอนนี้กระแสเนี่ยออกไปทางโจมตีเขามากกว่าซึ่งถ้าเขายิ่งช้ายิ่งปล่อยให้มันนิ่งๆจะปล่อยให้มันหายไปอย่างเงี้ยเขาก็จะโดนหนักนะฮะมีบางคนเนี่ยเอาเขาไปเปรียบเทียบว่ายิ่งกว่านาธานโอมานเลยนะฮะอย่างน้อยนาธานโอมานเนี่ยมันก็แค่โกหกหลอกลวงคนนะฮะแต่ก็ไม่ได้เอาเงินนะมันก็แค่หลอกลวงเฉยๆนะแต่ไอ้นี่เนี่ยคือโกหกคนไม่พอยังหลอกเอาเงินบริจาคไปอีกนะฮะถ้าเป็นจริงอย่างที่อันนั้นนะแย่ยิ่งกว่านาธานโอมานแล้วเขาก็จะได้ตำนานบทใหม่เป็นคนที่แบบหลอกลวงที่แบบครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยอันนี้มันยิ่งกว่าหลอกลวงแบบแชร์ลูกโซ่นะแชร์ลูกโซ่เขายังรู้ว่าแบบนี่คือตั้งใจมาหลอกลวงแต่อันนี้คือหลอกเอาเงินความหวังดีไงเขาอาจจะหวังดีก็ได้นะฮะแต่ด้วยความที่แบบอ่อนประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยก็มันกลิ่นตัวๆก็แหละนะจะบอกว่ากลิ่นมันไม่ดีแล้วแหละไม่ดีตั้งแต่แบบโพสชี้แจงก็แหละนะฮะก็ไม่รู้เขาจะทำยังไงต่อไปนะฮะเป็นผมเนี่ยอาจจะเตรียมซื้อตั๋วกลับอเมริกาแล้วนะคงจะอยู่ในเมืองไทยไม่ได้แล้วแหละนะฮะไม่งั้นติดคุกแน่นอนนะฮะข้อหาอะไรนะฮะช่อโกงประชาชนนะฮะนะฮะก็ยังบอกอยู่ว่าเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครยังมาทำเป็นเล่นโอนเข้าบัญชีตัวเองอ่ะโอเคนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวก็ชิมล้างไปก่อนนะฮะหากชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะไปละบาย